วัสดีค่ะทุกคนค่ะขออนุญาตนั่งนะคะทุกคนสวัสดีค่ะชื่อบุญรอดไม่น่ารอดค่ะวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์กับคุณแม่นะคะว่าขวัญบุญรอดจะรอดมาได้เนี่ยรอดมาได้ยังไงทุกคนถ้าขวัญบุญรอดนะคะเกิดตอนอายุ7 เดือนเพราะอยากมาดูโลกมากเลยรีบเกิดมาก่อนเลยเกิดมาปุ๊บเนี่ยตัวเล็กมากประมาณ7 โลทุกคนไก่1ตัวเนี่ย2 กิโลบุญรอด7ตัวเล็กมากๆทุกคนพอเกิดมาปุ๊บเนี่ยร่างกายไม่สมบูรณ์ค่ะกลับไปอยู่บ้านได้ประมาณ3 เดือนร่างกายผิดปกติค่ะทุกคนเกิดอาการตัวเหลืองท้องโตคุณแม่ตกใจมากว่าเอ้าลูกเป็นอะไรเนี่ยก็เลยพาไปคลินิกทุกคนพอไปคลินิกหมอบอกว่าไม่ได้การแล้วต้องไปโรงพยาบาลวันนี้เลยเพราะว่ามันผิดปกติมากๆทุกคนมันเกิดจากคุณหมอเนี่ยไปคำเจอว่าที่ท้องเนี่ยมีก้อนเนื้อก้อนหนึ่งซึ่งใหญ่มากค่ะบุรุษไปโรงพยาบาลถึงโรงพยาบาลปุ๊บ1 ปีหลังจากนั้นบุรุษไม่ได้กลับบ้านเลยค่ะใน1 ปีนั้นพอถึงโรงพยาบาลปุ๊บคุณหมอบอกบุรุษเนี่ยมีก้อนเนื้อใหญ่มากๆต้องผ่าตัดค่ะทุกคนเด็ก3 เดือนผ่าแบบครึ่งท้องคุณหมอบอกว่าโอกาสรอดเนี่ย50-50 50คือตายอีก50ก็คือตายสรุปก็คือตายไม่ใช่50คือรอดค่ะทุกคนการผ่าตัดเป็นได้ดำไปดีค่ะทุกคนพอผ่าปุ๊บเนี่ยคุณรอดโชคร้ายค่ะเพราะว่าก้อนนั้นเป็นก้อนเนื้อร้ายคือเริ่มเป็นมะเร็งที่ตับตอนอายุ3 เดือนเด็กอายุ3 เดือนเป็นมะเร็งที่ตับเนี่ยซึ่งไม่มีใครรอดแน่ๆเลยคุณแม่เนี่ยทุกใจมากเพราะว่ากลัวลูกตายเลยใช่ไหมฮะก็เลยบอกว่าไปบนบานศาลกล่าวทุกที่เลยว่าถ้าเป็นลูกเนี่ยขอให้รอดถ้าไม่ใช่ลูกให้ตายไปเลยเพราะแม่รู้สึกว่าถ้าไม่รอดเนี่ยก็คือให้ตายไปเลยจะต้องทรมานทั้งแม่และลูกด้วยค่ะคราวนี้พอผ่าตัดไปปุ๊บใช่ไหมคะรักษาด้วยการให้คีโมเมื่อก่อนให้คีโมยากมากเพราะเด็กหนึ่งเด็กค่ะให้คีโมเนี่ยใช้เวลาประมาณ1 อาทิตย์ตอนหนึ่งโดสบุรุษให้6 โดสประมาณ6 วีคเนาะคือแม่บอกว่ามันทรมานเพราะบุญรอดเนี่ยเป็นเด็กสมรรถนะยังไม่เยอะมากมันมีการลอกของกักของผิวหนังหัวบุบบ้างข้อมือพลิกบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอฟเฟกต์มันเยอะมากค่ะทุกคนแต่บุญรอดก็ผ่านมันมาได้ค่ะทุกคนเพราะว่าคุณแม่เนี่ยดูแลอย่างดีมากๆตลอดเวลา1 ปีที่ผ่านมาคุณแม่เฝ้าบุญรอดทุกคืนกับเลี้ยงเด็กคือต้องนอนฟุบอย่างเงี้ย1 ปีเต็มค่ะทุกคนจะบอกว่าความจริงแล้วโรงพยาบาลไม่ให้เฝ้าเพราะว่ามันจะเกะกะพยาบาลในการมาตรวจโรคแต่คุณแม่ไปอ้อนวอนขอหมอว่าขอเถอะค่ะขอเฝ้าลูกหน่อยเพราะว่าอยากดูลูกว่าลูกจะปลอดภัยหรือเปล่าค่ะทุกคนพอผ่านการรักษาไปได้ระยะหนึ่งคุณหมอไปคำอยู่แล้วคุณหมอคำเก่งมากทุกคนคำปุ๊บไปเจออีกก้อนเนื้อหนึ่งค่ะทุกคนคุณหมอบอกว่าอ่ะขอผ่าอีก1 รอบแม่ก็ใจไม่ดีแล้วว่าจะเป็นอะไรอีกหรือเปล่าค่ะทุกคนพอผ่าปุ๊บไม่เจออะไรเลยหมอบอกไม่เป็นก้อนเนื้อดีที่แบบที่สร้างขึ้นมาใหม่ก็เลยผ่าตัดฟรีเจ็บตัวฟรีในวัยประมาณ3 เดือนกว่าๆทุกคนผมต้องออกจากโรงพยาบาลปุ๊บใช่ไหมคะร่างกายมันก็ยังไม่ฟื้นฟูเต็มที่บุรุษเนี่ยไม่ได้พลิกหรือไม่ได้คลานเลยคือนอนอยู่เดียว1 ปีเต็มพอมาปุ๊บทำให้เราเนี่ยพัฒนาการช้าทุกคนบุรุษไม่สามารถเดินได้ค่ะพอเดินปุ๊บเนี่ยมันล้มเลยต้องใส่สนับเข่าเพื่อให้เข่าเราเนี่ยไม่เป็นแผลทุกคนคุณแม่ก็ไปคบประงมดูแลอย่างดีเพื่อให้เราเชื่อเหลือตัวเองได้คราวนี้พออยู่ประมาณสัก4 ขวบเนี่ยก็ต้องเริ่มหาโรงเรียนละเพราะว่าแม่บอกว่ายังไงเราก็ต้องได้เรียนคือไม่ว่าร่างกายจะเป็นแบบไหนก็ตามขอให้ลูกได้เรียนก็ไปหาโรงเรียนอนุบาลที่เป็นคนปกติเขาเรียนกันสรุปว่าโรงเรียนไม่รับค่ะโรงเรียนบอกกับแม่ว่าเนี่ยลูกพิการนะแบบเป็นภาระของครูโรงเรียนรับไม่ได้หรอกเอามาเรียนได้ยังไงหรือไงค่ะประมาณ3 ที่ทุกคนที่บุรุษไปขอเรียนแล้วเขาไม่ให้เรียนซึ่งมองกลับไปแล้วมันแบบ
มันเศร้ามากที่เด็กคนนึงแบบเขาอยากจะมีการศึกษาที่ดีค่ะแต่โรงเรียนเป็นแหล่งฟื้นฟูความรู้กลับมาให้เรียนจนกระทั่งแบบไปเจอที่หนึ่งซึ่งแม่ก็ไปอ้อนวอนว่าขอเรียนเถอะนะแบบถ้าไม่ได้จริงๆให้ออกก็ได้ไม่เป็นไรก็เลยไปขอลองเรียนดูเขาก็รับเรียนค่ะแต่เป็นการรับเรียนแบบยังไม่จ่ายค่าเทอมเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเรียนได้หรือเปล่าก็เรียนได้ค่ะมันหนึ่งปีเพราะอายุครบพอดีต้องเข้าป.1อ่ะเข้าป.1ปุ๊บชีวิตเริ่มยากครับว่าต้องออกไปเจอโลกกว้างขึ้นเจอคนเยอะขึ้นไม่รู้ว่าโรงเรียนจะซัพพอร์ตเรามากแค่ไหนอาจารย์เห็นใจเรามากแค่ไหนแล้วเพื่อนๆยอมรับเราได้มากแค่ไหนพอเข้าไปเรียนป.1ปุ๊บปัญหาเกิดทันทีเนื่องจากบุญรอดกล้ามเนื้อไม่ดีใช่ไหมคะก็จะเขียนหนังสือไม่ได้คราวนี้ก็เขียนไม่ได้เลยวิธีแก้ไขคือให้คุณแม่เนี่ยทำการบ้านให้เราและเราเป็นคนบอกให้แม่เขียนซึ่งแรกๆอาจารย์ก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ยอมรับจุดนี้ค่ะแต่คุณแม่ก็ไปพูดคุยให้อาจารย์เข้าใจว่าเราผิดปกตินะขอโอกาสให้เราได้เรียนได้ไหมซึ่งอาจารย์ก็น่ารักแล้วก็ให้เราเรียนจนผ่านมาได้ระหว่างที่บุญรอดโตขึ้นมาเนี่ยค่ะคุณแม่พยายามบอกให้บุญรอดเนี่ยช่วยเหลือตัวเองให้ได้วันหนึ่งที่แม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยลูกจะได้ดูแลตัวเองได้ซึ่งแม่ก็สอนเราทุกอย่างสอนเราแปรงฟันสอนเราอาบน้ำสอนทุกอย่างที่คนทั่วไปควรจะทำได้จนเราเริ่มโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นมาถึงสักประมาณเข้ามัธยมได้อันนี้แม่ก็เริ่มเปิดเรามากขึ้นเราเริ่มโตขึ้นใช่ไหมคะแต่ระหว่างทางอะคือมันค่อนข้างยากมากทุกคนนั่นจะเริ่มแบบร่างกายมันไม่สมประกอบแบบมันไม่เต็ม 100% อะก็ทำอะไรได้ไม่ 100% เช่นแบบบุรุษยกน้ำยกถือแก้วน้ำไม่ได้เพราะมือมันสั่นบุรุษยกเวทเดี่ยวไม่ได้ถือหกเพราะน้ำมันเยอะเลยเนี่ยน่าจะไม่กินไม่ถึงน้ำเพราะไม่กล้ากินเพราะก็หกเลยอะหรือบุรุษหนังสือไม่ได้บุรุษโดยรู้สึกไม่มีหลักเพื่อนชนปุ๊บก็ล้มเลยเลยเนี่ยซึ่งระหว่างทางอะมันก็ได้รับบาดแผลมาเรื่อยๆในตัวอย่างค่ะแต่แม่เนี่ยพยายามฝึกให้เราด้วยช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ในสังคมได้จนเราเข้ามามัธยมแม่ส่งไปเรียนชายล้วนเพราะว่าอยากให้พี่ดูแลด้วยเลยค่ะพอไปเรียนชายล้วนปุ๊บเราไปเจอแก๊งนางฟ้าเยอะแยะไปหมดเลยที่โรงเรียนเราก็ได้เข้ากลุ่มเขาไปเป็นนางฟ้าเหมือนกันพอเป็นนางฟ้าปุ๊บเนี่ยคนภายนอกมองเข้ามาเนี่ยก็จะบอกเราว่า1เราพิการ2เรามีความผิดปกติทั้งเพศเราเป็น LGBTQ เขาจะยิ่งมองว่าเราเนี่ยด้อยค่าเรามากเรื่อยๆคุณแม่ครับเจอคนว่าเยอะมากว่าแบบลูกพิการแล้วเป็นอย่างนี้หรอเลยนะซึ่งเราเชื่อว่าคนเป็นแม่เจ็บใจแน่นอนแต่คุณแม่ไม่เคยมาบอกเราว่าคนมาว่าเราหรือไม่เคยร้องไห้เราเห็นเลยว่าแม่ใครเสียใจที่ลูกเป็นอย่างนี้พอเราเข้าไปเรียนมัธยมปุ๊บเนี่ยเราก็เจอเพื่อนเยอะขึ้นเจอสังคมที่มันใหญ่ขึ้นแต่ตั้งแต่เกิดตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนนะทุกวันของตอนเรียนมัธยมอ่ะคุณแม่ดูแลหมดเลยตั้งแต่1เตรียมชุดนักเรียน2หาข้าวให้กินพาไปส่งไปรับกลับมาทำกับข้าวเย็นแล้วก็ส่งเข้านอนคือเป็นอย่างนี้6ปีตอนเรียนมัธยมคุณแม่ซัพพอร์ตทุกเวลาทุกวันจริงๆจนเราได้มีโอกาสสอบเข้ามหาลัยทุกคนซึ่งการเรียนที่ธรรมศาสตร์นั่นก็คือธรรมศาสตร์มีโครงการท่านศึกษาพิการที่เปิดโอกาสให้เด็กพิการได้เรียนอย่างที่ตัวเองอยากเรียนเราเข้าไปเรียนในมหาลัยที่มันโลกกว้างกว่าเดิมอีกร้อยเท่าพันเท่าเพราะว่ามันมีคนเยอะมากเราขอแม่ไปอยู่หอทุกคนเพราะว่ามันไกลจากบ้านเรามากค่ะพอเราไปหอปุ๊บเนี่ยแม่ก็เริ่มกังวลแล้วว่าเราจะดูแลเด็กได้ไหมเราจะเหลือเด็กได้หรือเปล่าหรือเราสามารถอยู่ได้ไหมเราเชื่อแม่ห่วงเราบ้างแต่แม่ก็ตัดใจให้เราไปหอทุกคนเพราะเราเชื่อว่าแม่อยากให้เราโตขึ้นอยากให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเราไปเรียนหาเราเดี๋ยวเรามีความสุขมากเลยทุกคนเข้าไปเป็นหนึ่งปุ๊บเราสร้างวีรกรรมคือเราอะไปเดินดูผู้ชายว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำของมหาลัยคราวนี้เราอะเกิดอาการขาพลิกทุกคนแล้วขาหักเคาะซ้ำกันซัดยิ่งกว่าเรานั่งวีลแชร์ประมาณ3เดือนแล้วคือเราอะกลับไปเมื่อเราเป็นเพื่อนพาเราให้แม่อยู่ในการที่แม่ต้องอุ้มเราไปอาบน้ำอุ้มเราไปส่งมหาลัย
ขึ้นมารู้สึกแบบรู้สึกบินมากนั้นแล้วก็ช่วยไม่ได้มันก็ขึ้นเลยแล้วก็แบบแต่คือเราเชื่อว่าแม่เดมจะทำให้เรามากๆแม่ไม่บ่นสักคำมีแต่เราเหลือที่แบบเกรงใจแม่สมมติเราปวดฉี่ใช่ไหมเราไม่กล้าบอกแม่เพราะเรากลัวแม่กลัวแม่หนักทุ่มเราไปทีเราทนปวดฉี่จนเราเป็นนิ่วเพราะว่าเราไม่กล้าบอกแม่ว่าเราปวดฉี่แต่แม่ก็ไม่เคยบ่นนะว่าแบบหนักไม่เคยบ่นเลยทุกคนพอเริ่มโตขึ้นเริ่มมีการงานทำใช่ไหมครับแม่ยังซัพพอร์ตอยู่ทุกวันไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแม้ทั้งเราแต่งหญิงอ่ะแม่ยังพาเราไปซื้อขนตาบอมพาเราไปซื้อชุดลาบีที่ร้านเลยเราเชื่อว่าทุกสิ่งที่เราทำอ่ะมันเป็นสิ่งที่แม่มีความสุขแม่เคยบอกกับคนคนหนึ่งว่าความสุขของแม่แวบๆแต่มันจะผ่านไปแต่ความสุขของลูกเนี่ยมันอยู่กับลูกตลอดไปเพราะฉะนั้นแม่จะไม่ห้ามสิ่งที่ลูกอยากทำเลยทำอะไรทำไปเลยเต็มที่แม่ซัพพอร์ตดีไม่ดีเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเราอยากจะบอกว่าเราขอบคุณคุณแม่แล้วก็ครอบครัวเรามากๆเนาะที่ซัพพอร์ตเราตั้งแต่เด็กยันโตเรารู้สึกว่าคนเราเกิดมาแล้วเราไม่ได้เลือกมาเกิดพ่อกับแม่ให้เราเกิดมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่พ่อแม่ควรทำคือซัพพอร์ตลูกคือการที่พ่อแม่เนี่ยไม่สร้างกรอบให้ลูกว่าต้องเป็นอย่างนี้นะต้องเป็นคนดีนะต้องเป็นคนเก่งนะเรารู้สึกว่าคนเราเกิดมาไม่ต้องเก่งก็ได้ไม่ต้องดีก็ได้แค่ให้มีความสุขกับชีวิตเราอยากจะฝากบอกพ่อแม่ทุกคนว่าอย่าสร้างกรอบให้ลูกเลยค่ะเพราะการสร้างกรอบให้ลูกอะทำให้ลูกไม่มีความสุขสิ่งที่ควรทำคือการซัพพอร์ตลูกให้ลูกไปถึงจุดเป้าหมายอย่างเต็มที่ขอบคุณค่ะ